ก็ต้องละต้องวางเหมือนกันนะต้องมีเมตตาแล้วต้องละต้องวางนะถ้าเป็นพระพระนี่มาจากคำว่าวละแปลว่าประเสริฐนะวละนี่แปลว่าวละแปลว่าประเสริฐนะผู้ประเสริฐผู้จะประเสริฐอย่างไรก็คือต้องพิเศษกับคารวะก็ต้องละต้องวางนะผ้าก็ใช้ผ้าจีวรสังฆาติสบงทั้งสะบริขารไม่มากไม่วุ่นวายการฉันก็ไม่วุ่นวายการใช้สอยปัจจัยสี่ก็ไม่วุ่นวายนะผมก็ปงนะเพราะว่าถ้ามีผมอยู่นี่มันก็ยุ่งยากในการรักษาแต่งเป็นทรงต่างๆอีกนะวุ่นวายเป็นแบบความสวยงามก็ปลงออกไปแต่สมัยก่อนคิ้วนี่เขาไม่ปลงมาปลงสมัยอยุธยานะคิ้วนี่พระประเทศอินเดียพระพม่าก็ไม่ปลงคิ้วคิ้วมีประโยชน์แต่ว่าในสังคมปัจจุบันเขาปลงกันแล้วก็ต้องปลงตามกันไปแหละปลงละปลงหมดปลงอารมณ์ปลงความรู้สึก15วันที่ผ่านมาปลงความโลภความโกรธความหลงปงออกไปมันหมดราคาแล้วล่ะนะปงออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อะไรยังมันอยู่ในใจนะวันโกนก็เป็นอย่างนั้นนะพรุ่งนี้เป็นวันพระก็คือโกนออกไปแล้วพิจารณาแล้วก็ประเสริฐละนะความประเสริฐก็เกิดขึ้นมานั่นแหละต่างจากคารวะญาติโยมทั้งหลายแต่งตัวก็หวังความสวยความงามของพระเราไม่ได้หวังความสวยความงามละอยู่อย่างเรียบง่ายหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่าอะไรกินข้าวจานแมวอยู่เมื่อคนตายแล้วเหมือนกันนะลักษณะอย่างนั้นนะเป็นพระก็อย่างนั้นถาวรวัตถุนี่ก็สร้างขึ้นมาแต่ละวัดก็ด้วยบารมีพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจนศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นที่บำเพ็ญปฏิบัตินั่นแหละอุโบสถก็เป็นที่บวชถ้าไม่มีอุโบสถนี่มันก็โน่นบวชทีก็ต้องไปวัดเจ้าคณะอำเภอนั่นเดินทางไปไกลก็มีปัญหาแหละวัดไหนยังไม่มีบวชก็มีความยากลำบากอย่างนั้นแหละไปไปมาก็ต้องสร้างนะเพราะว่าสังคมความเป็นอยู่เป็นอย่างนั้นนะพอเขามาบวชเป็นพระขาวที่นี่ฝึกหัดเป็นพระขาวที่นี่ในวัดป่าแล้วก็ต้องไปบวชในบ้านในเมืองถ้าเกิดว่าเป็นพระขาวที่นี่ก็บวชที่นี่เองก็ยังง่ายอุปัชฌาย์มาองค์เดียวแต่ถ้าเกิดมีวัดป่าได้หลายวัดอยู่ในบริเวณเดียวกันนี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องบวชก็ได้บวชที่วัดหนึ่งก็ได้ฝึกเป็นพระขาวเรียบร้อยก็มาได้นะหนึ่งพิธีกรรมก็ให้ไปอยู่วัดหนึ่งหนึ่งการปฏิบัติก็อยู่อีกวัดหนึ่งไม่ต้องมีกิจนิมนต์ไม่ต้องรับกิจนิมนต์ไม่ต้องมีวิธีการด้านบวชให้ไปบวชอีกวัดหนึ่งแล้วมาอยู่ก็สะดวกแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นวัดปฏิบัติวัดเดียวในอำเภอหนึ่งนะต้องทำให้มันพร้อมทุกอย่างอยู่ในวัดเดียวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีวันหนึ่งตำบลหนึ่งวัดมีความพร้อมหมดนะมีทั้งการปฏิบัติมีทั้งการอุปสมบทอะไรอยู่ในวัดได้หมดเลยนะหนึ่งตำบลหนึ่งวัดเขาก็คัดขึ้นมาได้เป็นวัดที่พร้อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างวัดของเราเนี่ยก็โบสถ์นี่ก็แท้จริงรักษาไม่ยากไอ้ยากต้องนกพิราบเนี่ยเหมือนกันได้ที่ไหนก็มีปัญหาถ้าเกิดว่าสร้างโบสถ์แล้วบอกว่าสร้างอย่างไรไม่ให้นกพิราบมันเกาะได้สถาปนิกนี่ปวดหัวเลยไม่รู้จะออกแบบทรงไหนนี่เพราะว่าทรงมันคงจะมันทู่ๆอะไรเงี้ย
พราะนกพิราบเนี่ยมันก็จองเราสร้างโบสถ์แล้วถ้ามีอุปทานก็เป็นโบสถ์ของเรานกพิราบมีอุปทานก็บอกโอ้สร้างที่ให้เราอยู่เหมือนกันนะให้ยิ่งสบายอย่าเลยไม่ต้องทําอะไรเลยสร้างยังไม่เสร็จก็มาจองเอาไว้แล้วนกก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นของเราตอนนี้ก็เบาลงยังเหลือตรงชายข้างบนด้านหลังนี่ฮะต้องแก้ไขหน่อยเดี๋ยววันนี้สถาปนิกมาก็อย่าลืมเตือนๆกันหน่อยบอกให้เขาทําเป็นบัวขึ้นไปให้นกเกาะไม่ได้นั่นแหละนะแก้ไขไปนอกจากรักษาให้ง่ายๆแล้วก็จะต้องไม่ให้นกเกาะได้นะนกเกาะได้ดูทําความสกปรกสร้างโบสถ์หลายล้านก็หมดสภาพเลยนะหมดสภาพเลยเพราะฉะนั้นก็เน้นในการรักษานะทำความสะอาดนะก็ทำไปอย่างนี้ก่อนเป็นการทางปิจวัตรถ้าในหลายเดือนก็รวมกันทีหนึ่งก็ทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยไปหมดทุกอย่างก็สำคัญเหมือนกันบางวัดยังมีเข้าวัดอาจจะแตกต่างกันบ้างมีกิจนิมนต์บ้างบางวัดก็ไม่มีกิจนิมนต์แต่กิจนิมนต์นี่ก็ดีอย่างหนึ่งว่าพระเนรตื่นตัวเหมือนกันสวดมนต์ได้นะสวดมนต์เป็นสวดบนบ้านได้สวดกุศลาได้นะมีความรู้พร้อมคือมีวิชานั่นแหละเรียกว่าวิชาเมื่อเราศึกษาในศิลปะวิชาแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตมีปัญญามีวิชานะถ้าเป็นพระต่างประเทศของเราก็ภาษาไทยก็ได้ศึกษาเรียนในภาษาไทยให้ได้ก็เกิดประโยชน์ของท่านนั่นแหละนะภาษาของเจ้าของก็ได้อยู่แล้วพอภาษาไทยได้อีกก็ส่งเสริมเรามีความรู้ช่วยเหลือคณะสงฆ์ได้อย่างเช่นบางองค์เลยนะนะก็แปลได้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็เกิดประโยชน์กับผู้ที่จะได้รับฟังธรรมะได้อ่านธรรมะอย่างมากทีเดียวนะนี่ว่าท่านทำประโยชน์อย่างมากทีเดียวนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้กับคนในโลกนี้ได้รับรู้นี่หรือเป็นภาษาของประเทศต่างๆก็มีในหลายภาษาเลยเป็นโปรตุเกสบ้างนะภาษานอกจากภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยภาษาเยอรมันเมื่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติแล้วศึกษาภาษาไทยก็จะแปลกลับไปนำธรรมะของครูบาอาจารย์นำไปเผยแผ่เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆขึ้นมานะเมื่อเราให้ปัญญาเขาเราก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยยังแต่ละองค์ที่ศึกษาภาษาไทยได้ก็เกิดประโยชน์อย่างมากเลยช่วยเหลือในกิจการงานคณะสงฆ์ได้แม้ว่าบางองค์ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ตามก็ได้ทำประโยชน์เอาไว้นะไม่เสียหายแหละบางองค์ท่านยังอยู่ก็ทำประโยชน์ยิ่งขึ้นไปในพระพุทธศาสนานักกิจนิมนต์นี่บางทีไปในบ้านก็ได้โอกาสเป็นศาสนาสงเคราะห์แก่ศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาช่วยในพุทธศาสนาต้องเกี่ยวข้องกันคือทายกทายิกาเป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับเมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องให้ตอบแทนก็ให้ธรรมะไปสวดในพุทธพจน์ให้เขาฟังจิตก็จะสงบขึ้นมาได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะนะหรือพูดธรรมะให้เขาฟังในข้อสองข้อเกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมานะอันนี้ก็เกิดประโยชน์นี่ก็ว่าช่วยกันวัดบางวัดมันได้รับกิจนิมนต์ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันไปอีกด้านหนึ่งวัดบางวัดมีกิจนิมนต์ก็ช่วยสังคมไปอีกด้านหนึ่งแทนมีหลายๆด้านในหลายอย่างถ้าเป็นแนวเดียวกันนี่อันตรายไม่รับกิจนิมนต์ทั้งหมดเลยทำให้เหมือนกันไปหมดอะไรจะเกิดขึ้น
ทุกวัดไม่มีการรับกิจนิมนต์นะนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมจะต้องการพระนะไปงานแต่งงานบ้างงานเกิดบ้างงานตายบ้างพระก็ไม่สงเคราะห์เลยเกิดช่องว่างขึ้นมานะก็เลยพระนี่พึ่งไม่ได้แล้วก็จะต้องไปพึ่งในศาสนาอื่นลัทธิอื่นเกิดเข้ามาก็ได้เนี่ยมันมีช่องว่างขึ้นมาเขาจึงว่าเมืองนารันทานั่นแหละพระมัวแต่ศึกษาว่างั้นนะศึกษากันจริงๆเป็นหมื่นองค์แต่รอบๆข้างไม่ได้เผยแผ่คำสอนออกไปให้เขาเข้าใจเนี่ยจึงเกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดปัญหายังไงไม่มีคนที่จะช่วยเหลือแล้วกองทัพของต่างศาสนาต่างความเห็นเข้ามาก็ทำลายไปหมดได้คือต้องมีการเผยแผ่ด้วยการเผยแผ่ในปัจจุบันนี้ในสายต่างประเทศนะที่ได้ผลก็คือสายของหลวงปู่มั่นของเรานี่แหละที่ไปโดยพระเถระแต่ละองค์ที่มีศาสนาบารมีด้านนี้นะท่านรับหน้าที่เผยแผ่เช่นหลวงปู่ชาของเราเนี่ยนะก็ได้ผลขึ้นมาในต่างประเทศหลวงตาก็เผยแผ่อยู่เมืองไทยก็เผยแผ่ไปถึงต่างประเทศเหมือนกันได้ผลในการปฏิบัติขึ้นมาทำให้คนรู้จักพระพุทธศาสนาขึ้นถึงในสังคมปัจจุบันถ้าเป็นเถรวาทแล้วก็จะรู้จักหลวงพ่อวุฒิธาตุหลวงพ่อชาหลวงตามหาบัวนี่ก็จะรู้จักถ้าเป็นสายของมหายานก็จะเป็นท่านดาไลลามะทิฏฐนัตทันนะสายทางพม่าก็อุบาขินนะที่ไปเผยแผ่ครับพวกตั้งสำนักโคเอนก้าอย่างงี้ก็เลยจะรู้จักกันมากในฝ่ายของมหายานนะมหายานะคือการเผยแผ่ไว้มหายานนี่ก็เผยแผ่ในอเมริกายุโรปนี่นานแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศมากทีเดียวฝ่ายเถรวาทเราเพิ่งจะค่อยๆเข้าไปเพราะก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพระวินัยจึงทำให้การเผยแผ่ไปได้ช้าหน่อยแต่ก็ได้ผลถึงช้าเนี่ยก็ได้ผลในส่วนของการเผยแผ่เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานี้ในด้านการบริหารปกครองนั้นจึงว่าหนึ่งสาธารณูปการการก่อสร้างในวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารกุฏิศาลาในสาธารณูปการนี่ก็ทำไปพอสมควรนะสาธารณสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ไปในเกี่ยวกับชุมชนนั่นแหละการศึกษาสนับสนุนให้พระเนรเรียนในนักธรรมตรีโทเอกนี่ต้องเรียนให้มันได้นะเป็นหลักสูตรถ้าองค์ไหนได้นักธรรมตรีแล้วก็เรียนนักธรรมโทไว้นักธรรมเอกไว้ให้มันจบเนี่ยจริงๆภายใน5ปีนี่ให้มันจบหลักสูตรนักธรรมเอกนี่ก็จบละนั้นส่วนบาลีนั้นเรามีความเพียรพยายามก็ศึกษาต่อไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มุ่งปฏิบัติให้มากแล้วก็การเผยแผ่การเผยแผ่นี้ก็2ลักษณะเผยแผ่ในการปฏิบัติให้ดูก็เป็นการเผยแผ่เหมือนกันภาวนาปฏิบัติแต่ให้ภาวนาจริงๆนะภาวนาจริงๆปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่ปฏิบัติเป็นแบบรูปแบบว่าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยอาจจะสู้แบบที่ไปช่วยเหลือสังคมบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เช่นรับกิจนิมนต์เนี่ยก็สงเคราะห์กับศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาช่วยในวัดนั่นเองนะช่วยเหลือเมื่อมีกิจการอะไรพระเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีการไปกันมาก็ดีญาติโยมก็รับหน้าที่ในด้านนี้ในส่วนนี้เราก็รับเผยแผ่ในการสวดมนต์ทำวัดในการให้ธรรมะไปอันนี้เราก็ต้องเป็นเหมือนกันนะต้องเป็นกระบะสอนได้สอนในเรื่องทานสอนในเรื่องศีลจำในพระสูตรได้บ้างเป็นหลักก็คือสอนในเรื่องของการภาวนาได้นะพระเราก็ต้องเป็น
ปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติแบบนิ่งก็ได้ปฏิบัติแบบแสดงออกก็ได้นะก็เป็นสองประการเพราะบางวัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นแนวเดียวกันนี่อันตรายนะเป็นอันตรายมากทีเดียวก็ต้องมีบางวัดก็นะไม่ได้รับกิจนิมนต์บางวัดก็รับก็เกิดประโยชน์มันจะเป็นไปด้วยกันเหมือนนิ้วมือคนนี่แหละมันสั้นยาวไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เกิดประโยชน์ไปได้แต่ละอย่างนิ้วโป้งเกิดประโยชน์อย่างหนึ่งนิ้วก้อยเกิดประโยชน์อย่างหนึ่งเอาแคะตรงนั้นแคะตรงนี้ก็ได้นิ้วโป้งแคะไม่ได้แต่นิ้วก้อยอ่อนแรงถ้ามีนิ้วโป้งมันก็มันแข็งแรงขึ้นมานั่นก็เป็นนิ้วมือที่ลดหลั่นกันมาก็เกิดประโยชน์จะไม่เหมือนกันเท่ากันไปเลยใหญ่เท่ากันไปเลยเล็กเท่ากันไปเลยก็ไม่ใช่นะเห็นหลวงพ่อชาท่านกระเทศอย่างนี้ก็จริงเลยจริงบางทีนิ้วโก้นิ้วก้อยเนี่ยมันเล็กเกินไปตัดมันทิ้งนะมันจะดีไหมท่านว่าหลวงพ่อชาบอกไม่ดีก็ต้องมีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดความพอดีขึ้นมานะเกิดความพอดีขึ้นมาเพราะบางแห่งนี่แหละพระเจ้าพระสงฆ์นี่บางครั้งเกิดในพรรษานอกพรรษากับพระก็ไม่เท่ากันหรอกในพรรษากับพระมากหน่อยออกพรรษาพระก็น้อยหน่อยบางแห่งบางวัดก็มีพระมาบวช ด้วยบางแห่งบางวัดก็ไม่มีพระจะมาบวชก็อยู่ไปก่อนอยู่องค์หนึ่งสององค์ไปก่อนบางแห่งก็อยู่ได้น้อยองค์ห้าองค์ก็มีคนเข้ามาสร้างบวชให้ก็มีนะถึงคราวที่จะได้ไม่ปรารถนาก็ได้อย่างวัดแก่งหวายเนี่ยยังไม่ปรารถนาเลยจะสร้างบวชนะก็พักกันอยู่ประมาณ5องค์นะแต่โยมก็ป่วยก็มีศรัทธาจะสร้างบวชไม่สักให้ทั้งหลังโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอาดนี่มาเป็นประธานให้ทุกปีเลยเนี่ยนะอนาคตนี่ดูแล้วมันท่านก็ทำประโยชน์กับสังคมมากยังได้ข่าวว่าขอพปร.ได้ด้วยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยปกติถ้าเป็นปีนี้เขาจะให้ครองราชย์60ปีแต่เขายังไม่ขอปีนี้เขาจะขอปีหน้าในหลวงพระราชทานหน้าวันพปร.มาให้ด้วยนะจะเป็นวัดเดียวในอำเภอวังจันทร์ที่มีพปร.นั่นจะเป็นวัดที่สองของระยองแล้วมั้งพอปรอที่จะมีวัดร่มอยู่วัดหนึ่งนะขอยากอันนี้ก็คงจะว่ามีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์นะดร.วิจิตรนะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาเก่านะทำประโยชน์ได้มากทีเดียวนะวัดแก่งหวายถึงเป็นวัดที่เพิ่งจะได้วัดมาได้เจ้าวาดมาแต่ว่าก็มีผู้มีศรัทธานะบางครั้งก็กลับกันศาลายังไม่เสร็จเลยโบสถ์จะเสร็จก่อนเนี่ยนี่ก็กลับกันแล้วแต่วาสนาบารมีเหมือนกันนะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์ก็ยังไม่สร้างแต่สร้างศาลาแล้วสร้างกำแพงแล้วสร้างวัดสร้างประตูวัดสร้างไปหมดในวัดนะก็เหลืออย่างเดียวพอสร้างโบสถ์ก็จบเลยก็มีก็แล้วแต่ปฏิปทาแล้วแต่วาสนาบารมีนี่ไม่เหมือนกันนะคนละนักสาวกของพระพุทธเจ้าเลิศไม่เหมือนกันนะแล้วแต่วาสนาทำมาหลวงพ่อชาเคยพูดอยู่นะพูดให้ฟังว่าให้เกิดปัญญาทำว่าพระสิวลีนี้วันหนึ่งก็รับเอกลาภมากเลยเปลี่ยนผ้าจีวรทุกวันเลยนะแต่ท่านก็ไม่วุ่นวายแต่พระมหากัสสปะท่านอยู่ป่าใช้ผ้าจีวรที่เป็นบังสกุลท่านก็ไม่วุ่นวายของท่านนะเป็นปฏิปทาเลิศของท่านต่างกันนะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ท่านก็ไม่ว่ากันด้วยนะเพราะว่ารู้แล้วท่านเป็นผู้เลิศในด้านนั้นองค์นี้ก็เลิศในด้านนี้รู้จักนะก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าบุญวาสนาบารมีทำมาไม่เหมือนกันนะสาวกของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาก็เลิศไปคนละอย่างกันอย่างนี้แหละนะเลิศไปคนละอย่างไม่เหมือนกันนะแต่ละองค์ก็มีวาสนาบารมีไปด้านหนึ่งด้านหนึ่งแล้วแต่เคยสร้างสมบรมมานะอันนี้ก็เหมือนกันพระเนรเราหลวงปู่ชาจึงสอนว่าให้เรานั้นเป็นผู้เลิศสักอย่างหนึ่งบางองค์เลิศ
ในการขัดพุทธรูปก็ไปที่ไหนก็ขัดอย่างนั้นนะพระองค์ก็ชอบสวดมนต์ก็พยายามสวดมนต์พระองค์มีผู้เลิศในการด้านแปลหนังสือได้ก็แปลธรรมะได้นะนั่นคุณปัญญาเนี่ยนะคุณปัญญานันโทนี่ก็แปลธรรมะได้นะแปลธรรมะได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลิศเข้าใจแตกฉานก็ทำประโยชน์แก่หมู่เพื่อนหมู่สงฆ์ได้ดีในเรื่องบางองค์นักเลิศในการปฏิบัติภาวนาเดินยังกรมก็ได้หลายๆองค์นะแตกต่างกันไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ที่นิสัยวาสนาของแต่ละองค์แต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ว่าก็รวมมันเดียวกันไปทางเดียวกันมีศีลเสมอกันปฏิบัติสมาธิมีปัญญาไปในทางเดียวกันนี่แหละที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นไปได้ก็อาศัยนะปฏิบัติในแนวเดียวกันมีสามัคคีกันประกอบไปด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีทิฏฐิความเห็นในการปฏิบัติอันเดียวกันมีศีลเสมอกันแบ่งปันเอกลาภที่ได้มานะต่างๆนี่เลยเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ไม่โต้เถียงกันทั้งวันนี้โลกมันเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันโต้เถียงกันนะไม่จบนะไปคนละทางไม่จบต่างคนต่างมีเหตุต่างคนต่างมีผลมีอารมณ์มีความยึดถือมีทิฏฐิมานะยอมกันไม่ได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็จะต้องตายแล้วนั่นแหละถ้าคิดไปจะต้องตายมันจะจบก็ระวังลดลาวาสอกยอมกันมาได้ก็ไม่วุ่นวายถ้ายอมไม่ได้มันก็วุ่นวายทั้งนั้นนะคู่ครองคู่รักสามีภรรยาไม่ยอมกันก็วุ่นวายในครอบครัวเนี่ยในสังคมในการเมืองไม่ยอมกันก็วุ่นวายกับประเทศชาตินั้นไม่ยอมชาตินี้ก็วุ่นวายในโลกมันก็ไปอย่างเงี้ยแต่โลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นโลกของอวิชชาเนี่ยตัณหาอุปาทานไม่ใช่โลกของคนหมดกิเลสมันวุ่นวายอย่างนี้แหละเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจว่ามันวุ่นวายเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับมันเกิดมาในโลกแล้วมันอย่างนี้เราก็หาทางออกในการสร้างความดีในทานในศีลในภาวนาของเราไว้ก่อนนั่นไม่วุ่นวายในสมัยพุทธกาลก็ทะเลาะกันแบบนี้มีความวุ่นวายแบบนี้นี่มาสมัยนี้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละยังจะมากกว่าเดิมอีกนะพระพุทธเจ้าเห็นความวุ่นวายแล้วเนี่ยนะก็ออกบวชสำเร็จท่านพระยศากุลบุตรก็เห็นโลกมันวุ่นวายก็ออกบวชก็สำเร็จนะเราเห็นมันวุ่นวายแต่เรายังออกไม่ได้ก็อดทนเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนอดทนไว้คนนั้นมันก็โลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยนะคนนั้นก็โลภโกรธหลงทั้งนั้นแหละเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปโลภไปโกรธไปหลงกับเขาให้สงบใจเอาไว้นะเอาธรรมะมาแก้ให้มันเกิดความสงบใจเอาไว้นะคนเรามันจะไม่ดีไปหมดหรอกหาคนดีโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้หรอกหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเอามีส่วนดีบ้างก็ใช้ได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าอย่างนั้นจึงมองกันในส่วนดีเหมือนกันส่วนไม่ดีก็อย่าไปรู้เขาเลยถ้ารู้แล้วก็มันก็วุ่นวายเหมือนกันนะก็ทำจิตทำใจของเราอย่างนั้นอย่างเช่นญาติโยมมาวันนี้ก็เรียกว่ามหาความสงบให้ทานแล้วก็สงบเพราะไม่โลภมีศีลก็สงบเพราะไม่โกรธมีปัญญาก็สงบเพราะไม่หลงนะหันเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความสันตินะสันตินี่มันก็เรียกว่าหยุดนะสงบนะถ้าเป็นสันตติมันต่อไปเรื่อยมันต่อไปเลยมันมาสันติในใจของเราเนี่ยมันจะเห็นของจริงได้สิ่งที่เป็นจำลองอยู่นั่นอะไรรูปนามนี่เป็นของจำลองนะของสมมุตินะไม่ใช่ของจริงเหมือนว่าสิ่งที่เราจำลองมาเห็นไหมเราสร้างบ้านจำลองสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้จำลองคือไม่ใช่ของจริงๆนะเป็นของจำลองมาร่างกายนี่ก็เหมือนกันมันเป็นของสมมุตินั่นแหละไม่ใช่ของจริงอะไรเราก็พิจารณาวันหนึ่งมันก็เสื่อมไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเขาก็ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตายไปหมดแล้วมายุคนี้ก็ยังมาทะเลาะกันอีกยังไม่ตายหรือไง
ข้ามาสู่ธรรมะบ้างเออมันต้องตายแล้วมันหันหน้าก็หากันเนี่ยนะนึกว่าไม่ตายนึกว่าไม่แก่ไม่เจ็บมันก็เลยวุ่นวายได้เนี่ยเป็นธรรมดาของความหลงไปอย่างนั้นนะก็หันเข้ามาให้มีธรรมะเข้ามานั่นเองนะต่อไปก็ยอมกันรับพร